ตาม8โมงเช้าข่าว MBT กันต่อในช่วงสนทนาพิเศษในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมให้ได้รับทราบในช่วงต้นของรายการไปแล้วนะครับว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งผลงานเด่นนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งถ้าหากใครติดตามชมรายการของเรานะครับก็จะทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นมีการคิดค้นและก็ผลิตนวัตกรรมใหม่รวมไปถึงไปคว้ารางวัลในระดับประเทศและก็ในระดับนานาชาติมาหลากหลายรางวัลแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับมีผลงานจากทางด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางเป็นหมอนขิดซึ่งมีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการนะครับทั้งทางอาจารย์และก็น้องๆ นะครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับท่านอาจารย์ชัยวุฒิวัดจังนะครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีน้องๆ นะครับน้องโยธินศรีไทยนะครับนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางคณะวิทยาศาสตร์ม.อุบล นะครับน้องพันธิวานามบุญนะครับน้องฟาริดาแสนศรีนะครับทั้งหมดมาจากสาขาวิชาเดียวกันนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก่อนอื่นคงต้องให้อาจารย์เล่าให้ผมและคุณผู้ชมได้ทราบก่อนนิดนึงนะครับว่าสาขาวิชานี้ชื่อค่อนข้างที่จะใหม่กับเรามากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางนะครับสาขานี้เปิดให้บริการการสอนมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนยังไงครับก็สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางเนี่ยนะครับก็เปิดการเรียนการสอนมาทั้งหมดจะ10รุ่นแล้วนะครับก็ที่จริงเราสอนเกี่ยวกับการแปรรูปหรือการผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์หรือเน้นในเรื่องการผลิตวัสดุพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงคือพวกยางครับผมครับซึ่ง เราจะสอนตั้งแต่การสังเคราะห์พอลิเมอร์แล้วก็นำพอลิเมอร์ที่ได้เนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางล้อรถยนต์ถุงยางน้ำมันหรือถุงมือแพทย์อะไรประมาณนั้นนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับยางใช่ครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับยางการยางใช่ใช่ครับครับผมแล้วน้องๆที่สนใจจะศึกษาเล่าเรียนนี่จะต้องเป็นยังไงบ้างครับจะต้องจบอะไรมาจะสามารถเรียนนักเรียนที่สนใจจะศึกษานะครับก็สามารถต้องมีจบม.ปลายนะครับสายวิทย์คณิตครับประมาณนั้นครับครับผมมีตลาดงานที่รองรับยังไงบ้างครับทำไมม.อุบลถึงเปิดสาขานี้ขึ้นมาสาเหตุที่เปิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตยางพารานะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ตอนนี้ภาคอีสานก็มีการปลูกยางพาราด้วยแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีการขยายตัวมาสู่ภาคอีสานเนี่ยมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยียางเนี่ยนะครับจะได้เป็นการเหมือนป้อนให้กับทางอุตสาหกรรมยางครับผมเห็นว่ามีผลงานเด่นมากเลยครับอาจารย์ครับ10รุ่นที่ผ่านมา ผลงานเรามีอะไรไปคว้ารางวัลอะไรมาบ้างครับที่จริงเราทำโครงการเพื่อชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่โครงการแผ่นกระเบื้องยางนะครับที่กระเบื้องยางใช่ครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กเหมือนเราไปปูในสนามเด็กเล่นนะครับครับผมอันนี้ก็ทำมาประมาณ2ปีที่แล้วครับเวลาที่เด็กลื่นล้มเด็กอะไรอย่างงี้ก็จะไม่บาดเจ็บมากใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ทำสระเคลือบยางครับก็ใช้เลี้ยงปลาให้กับโรงเรียนบ้านอาจารย์อำเภอนาเยียครับเพราะว่าจะเด็กจะได้มีปลาทานเป็นอาหารกลางวันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวนี้ครับครับตัวนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับอธิบายให้ทราบก่อนเบื้องต้นตัวนี้เป็นหมอนยางพาราหมอนขิดยางพาราครับหมอนขิดยางพาราครับก็คือเป็นหมอนขิดที่มีไส้เป็นยางอ๋อถ้าเป็นหมอนขิดธรรมดาบ้านเราก็จะเอานุ่นยัดอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่เราแทนที่จะเอานุ่นยัดแต่เป็นยางพารามาแทนใช่ครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยตัวหมอนขิดที่ใช้นุ่นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนนุ่นนะครับต้องซื้อนุ่นมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนที่ยัดนุ่นเพราะว่าตัวนุ่นเนี่ยมันจะมีเส้นใยครับซึ่งจะทำให้คนที่ได้สัมผัสมีปัญหาเรื่องระบบหายใจได้ครับคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นอะไรต่างๆนี่ก็จะนอนหนุนหมอนที่เป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับนุ่นเป็นฝุ่นอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องภูมิแพ้พวกนี้ครับครับเห็นว่าได้รับรางวัลอะไรมาด้วยครับอาจารย์ครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับจากโครงการก้าวใหม่สร้างสรรค์ชุมชนครับกองธนาคารไทยพาณิชย์ครับรางวัลของเราได้รองชนะเลิศอันดับที่2นะครับถ้าพูดถึงก็คือเป็นอันดับที่3นั่นเองนะครับผมก็เป็นการเห็นว่าเป็นการต่อยอดจากหมอนขิดจากที่ไหนนะครับอาจารย์ครับ
ตัวนี้เราคิดขึ้นมาเองครับเพราะว่ามันยังไม่มีการผลิตแบบนี้ขึ้นมาใช่ใช่ครับยังไม่มีครับเราก็คิดขึ้นมาเป็นเจ้าแรกครับครับผมอ่ะน่าสนใจมากเลยฟังอาจารย์พูดแล้วคราวนี้มาฟังลูกศิษย์พูดบ้างนะครับแต่ละคนทั้ง3คนนี้นะครับมีน้องโยธินน้องพันธิวาน้องฟาริดาเนี่ยนะครับผมแต่ละคนเนี่ยแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงงานนี้ยังไงบ้างครับเริ่มจากน้องผู้ชายก่อนครับส่วนผมก็เป็นหัวหน้าโครงการครับผมครับก็คือถ้ามีกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาของโครงการครับแล้วก็จะทำการประชุมครับวางแผนว่าจะทำขั้นตอนอะไรต่อไปครับแล้วก็จะแบ่งใจงานให้เพื่อนแต่ละคนครับเพื่อให้ถึงเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆในโครงการครับเป็นผู้บริหารโครงการเลยก็ว่าได้นะครับผมลืมข้ามคำถามหนึ่งไปเลยครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงได้เลือกมาเรียนสาขาวิชานี้ครับผมอนาคตเราอยากจบไปแล้วเราอยากเป็นอะไรครับผมครับผมก็อยากเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางครับที่มีคุณภาพครับผมเพราะว่าในประเทศไทยก็มีการแปรรูป อุตสาหกรรมของยางนี้ครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกทั้งประเทศไทยเป็นปลูกยางพารากันเยอะครับใช่ครับผมอ๋อนี่น้องโยธินนะครับน้องพันธิวาเหรอครับผมทำหน้าที่อะไรภายในทีมครับอ๋อหนูเป็นเลขานุการด้วยค่ะแล้วก็อีกหน้าที่นึงก็คือจะทำเกี่ยวกับหาสูตรยางที่จะต้องไปสอนกลุ่มแม่บ้านนะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้สูตรคือที่พวกหนูเรียนมาทำหมอนเนี่ยค่ะมันจะมีสูตรเป็นหนึ่งในวิชาเรียนค่ะแล้วก็มันจะมีสูตรมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่พวกหนูจะไปสอนเนี่ยก็คือว่าต้องทดลองก่อนว่ามันจะทำได้มันจะได้หมอนแบบนี้ไหมจะได้คุณสมบัติที่เราต้องการหรือเปล่าก็ต้องมาทดลองอยู่เป็นเดือนๆเลยค่ะก็จะมีเพื่อนคนอื่นช่วยทดลองเยอะมากหมดยางไปหลายกิโลค่ะกว่าจะได้มันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างครับยากไหมครับที่ทำเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยจะยากแต่พวกหนูก็คือเรียนมาก่อนแล้วมีพื้นฐานมาแล้วใช่ค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนหน่อยเริ่มต้นตั้งแต่เตรียมสารเคมี อะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็ปั่นเราก็จะใช้วิธีง่ายๆคือใช้เครื่องตีแป้งค่ะผสมแป้งเครื่องเบเกอรี่ค่ะมาปฏิฟองให้มันให้ยางพลาของเรามันขึ้นฟองครับค่ะแล้วก็ใส่สารเคมีตามสูตรที่เราศึกษามาค่ะครับผมจากนั้นล่ะครับเราก็จะเทใส่แม่แบบที่เป็น PVC เราเลือกวัสดุที่ชาวบ้านเขาหาได้ง่ายครับค่ะแล้วก็ทำได้เองด้วยค่ะนี่ตอนนี้กำลังตีใช่ค่ะตียางครับผมแล้วก็ส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยครับก็เอามาเป็นแท่งๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะไปนึ่งก่อนนะคะเอายางที่เราตีใส่ PVC เสร็จแล้วเนี่ยตั้งทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็เอาไปนึ่งที่อุณหภูมิประมาณ70องศาครับค่ะนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดท่อว่า PVC ขนาดใหญ่หรือเล็กค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งค่ะพอเสร็จแล้วก็ไปยัดใส่ปลอกค่ะแล้วก็เย็บหมอนที่ทำเป็นปลอกมาสำหรับเอาไว้ใส่ยัดนุ่นเนี่ยแต่เราแทนที่จะเอานุ่นใส่เราเอายางใส่เข้าไปเลยใช่ค่ะมาถึงน้องฟาริดาบ้างนะครับผมหน้าที่ในทีมทำอะไรบ้างค่ะหน้าที่ของหนูก็จะเป็นการออกสูตรยางเหมือนกันค่ะในการใช้ก็คือเราก็จะปรับพวกสารเคมีเพื่อที่จะให้ได้สมบัติตามที่เราต้องการนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำยางครีมที่เราเอาน้ำยางสดที่ได้จากสวนนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นน้ำยางครีมก่อนที่จะเอามาตีฟองที่จะทำเป็นยางเอามายัดไส้หมอนนะคะครับก็คือสมมติว่าน้ำยางที่เราได้มาจากสวนยางเนี่ยมันจะยังไม่สามารถเอามาทำได้เลยใช่ค่ะต้องเปลี่ยนสภาพมันก่อนใช่ค่ะเพราะไอ้น้ำยางตัวน้ำยางสดที่เราเอามาจากสวนเนี่ยมีน้ำผสมอยู่เยอะค่ะเราก็ต้องเอามาทำกันแยกครีมเพราะแยกส่วนของเนื้อยางกับน้ำออกจากกันค่ะครับแล้วเราก็นำส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อยางค่ะมาใช้งานครับนี่ผมเสียมารยาทข้ามไปอีก2คนอีกละยังไม่ได้ถามเลยว่าทำไมน้องมันที่มาถึงเรื่องมาเรียนสาขาวิชานี้ครับหนูคิดว่าก็เป็นสาขาที่ใหม่ค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเห็นชื่อคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางครับค่ะก็เลือกลงเรียนแล้วก็ได้ก็เลยมาเรียนดูแล้วมาถึงตอนนี้ก็สนุกดีค่ะคือได้อะไรใหม่ๆมันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวค่ะแต่เราได้ทำอะไรแบบนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้กับชุมชนเพราะหนูก็ทำมาหลายอย่างเหมือนกันกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะครับหลายอย่างที่ว่ามีก็ตั้งแต่ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นที่อาจารย์กล่าวไปใช่ค่ะก็ทำมาเหมือนกันครับอ่ะฟาริดาล่ะครับผมทำไมถึงเลือกมาเรียนสาขาวิชานี้ก็มีรุ่นพี่แนะนำมาค่ะว่ามีสาขานี้อยู่นะอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็
เกี่ยวกับการแปรรูปยางอะไรอย่างนี้ค่ะคือที่บ้านหนูก็ปลูกยางด้วยก็เลยแบบอยากจะมาเรียนเพื่อที่จะแปรรูปน้ำยางอะค่ะที่เราก็มีอยู่แล้วในหมู่บ้านของเราก็คือสามารถทำนำมาประยุกต์ใช้เพื่อน้ำยางที่ตอนนี้ราคาตกต่ำอะค่ะก็สามารถทำให้เพิ่มมูลค่าน้ำยางได้ค่ะครับผมครับครับมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์จดสิทธิบัตรหรือยังคะเนี่ยฮะอ๋อจดแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ชื่อว่าอะไรยังไงบ้างครับใช้ชื่อไส้หมอนขิดยางพาราครับไส้หมอนขิดจากยางพาราจากยางพาราใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไส้หมอนขิดยางพาราที่มีกลิ่นหอมเพราะเราสามารถใส่กลิ่นเอ้าจริงเหรอครับอาจารย์แต่นี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเพิ่งมาครับมันจะเป็นแผนต่อไปที่อาจารย์จะทำใช่มั้ยครับคือเราทำไปแล้วเราลองทดลองแล้วครับแต่เราไม่ได้จะมีจำหน่ายแค่นั้นเองครับมีกลิ่นอะไรบ้างครับอาจารย์อยากรู้บ้างก็มีกลิ่นมะลิกลิ่นนะกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้ครับคือแล้วแต่ว่าใส่กลิ่นอะไรก็ได้ครับก็แสดงว่านอนไปด้วยก็นอกจากจะนุ่มกลิ่นจากยางแล้วก็ปลอดภัยจากฝุ่นละอองใช่ใสามารถได้กลิ่นอ่อนๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับจากหมอนด้วยใช่ครับก็เลยมีอนุสิทธิบัตร2ชิ้นด้วยกันครับจากงานนี้นะครับครับผมแล้วยังไงต่อครับอาจารย์จะพัฒนายังไงต่อจะมีจำหน่ายจะมีอะไรยังไงบ้างครับผมอ๋อการจำหน่ายคือที่จริงแล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางบ้านตำบลบ้านสีฐานนะครับเขาเป็นคนทำเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ไปถ่ายทอดความรู้ที่นักศึกษาเนี่ยเขาเรียนไปให้แค่นั้นเองครับครับก็เพราะตอนนี้ทางกลุ่มเขาได้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเองแล้วครับครับผมกิจกรรมนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากเลยทั้ง3คนนี้ได้ไปตอนไปประกวดนี่ได้ไปอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ได้อยู่ครับเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยนิดนึงครับเอาหัวหน้ากลุ่มก่อนเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราเอาผลงานไปประกวดวันนั้นครับก็ในการแข่งขันตอนนั้นก็มีเข้าตอนเข้ารอบสุดท้ายครับก็มีอยู่5ทีมครับเอาตอนแรกก่อนตอนแรกนี่มีทั้งหมดกี่ทีมครับตอนแรกมีอยู่ทั้งหมด330ทีมครับเป็นการจาก330เราได้ที่3เนี่ยฮะโอ้เก่งมากเลยเอาเราต่อครับผมครับก็330ทีมครับแล้วก็เขียนโครงการไปนะครับก็เข้ารอบ40ทีมก่อนใช่ไหมครับตัดเหลือ40ทีมเลยใจร้ายมากเลย330มาเหลือ40เลยครับจากนั้นล่ะครับผมจากนั้นก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับชุมชนครับอยู่ที่หาดตะวันร้อนครับเป็นศูนย์ของโครงการไทยพาณิชย์ครับครับผมแล้วจากนั้นก็นำเสนอผลงานโครงการเนี่ยครับเพื่อให้เหลือเข้ารอบ20ทีมครับจาก40แล้วก็จะตัดเหลือ20ครับครับผมจากนั้นล่ะครับคราวนี้ก็จากนั้นคือได้เงินมาทําโครงการครับในรอบ20ทีมครับแล้วก็พอทําโครงการจนเสร็จครับจาก20เขาก็จะคัดเอา1ใน5ครับในช่วงเดือนมีนาคมครับครับผมครับก็นําเสนอโครงการอีกในช่วงเดือนมีนาเราก็ติด1ใน5ทีมตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ1ใน5ครับดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับว่าครับมันหายเหนื่อยครับเราทำงานมาค่อนข้างจัดโครงการยาวนานนะครับอาจารย์ครับประมาณกี่เดือนประมาณ4เดือนครับ4เดือนเลยเหรอครับที่ประกวดกันมาแข่งขันกันมาเนี่ยครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนนะครับคนที่อาจจะดูรายการในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าจะส่งรูดร้านของตัวเองหรือว่านะครับคนที่มีความสนใจมาเรียนในสาขานี้นะครับหรือไม่ยังไงครับอาจารย์ก็สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางนะครับอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์นะครับเราสอนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากโพลิเมอร์ที่เน้นนะครับคือเน้นโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นก็คือยางนะครับก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่การผลิตโพลิเมอร์นะครับแล้วก็แปรรูปนะครับว่าใช้กระบวนการอะไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับมีสูตรยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถจะนำเอายางล้อสูตรของยางล้อรถยนต์เนี่ยมาใช้กับถุงยางอนามัยได้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษานักเรียนเข้ามาเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ในนี้มีการทดสอบสมบัติของโพลิเมอร์ว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งการเรียนก็ไม่ได้ยากนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานก็เป็นพื้นฐานด้านเคมีนะครับจะเยอะเสียมากกว่านะครับดังนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจ น่าสนใจและอีกอย่างนึงก็คื อตลาดงานนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้นักศึกษาที่จบไปก็คือมีงานทุกคนแล้วก็เงินเดือนก็ค่อนข้างจะสูงด้วยครับ
ครับเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจเอ้าตัวแทนน้องๆนักศึกษาบ้างนะครับน้องพันธิวาก็แล้วกันนะครับเชิญชวนบอกอะไรถึงรุ่นน้องนะครับรวมไปถึงคนที่จะเข้ามาศึกษาในสาขานี้ในรุ่นต่อๆไปครับผมค่ะก็น้องๆที่สนใจนะคะก็สามารถมาสมัครเรียนสาขานี้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ใหม่แล้วก็จะได้ความรู้อะไรใหม่ๆด้วยค่ะครับครับผมต่อครับหมดแล้วค่ะแล้วฟาริดาครับสักนิดนึงครับผมค่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรนะคะก็สามารถแบบสาขานี้ก็ให้เป็นหนึ่งสาขาที่จะบอกว่าใหม่แล้วก็มีอะไรก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้นี่เยอะแยะมากมายที่ถ้าเรามาเรียนสาขานี้เราสามารถรู้จากสาขานี้ได้อีกหลายๆเรื่องค่ะครับปิดท้ายหัวหน้ากลุ่มครับน้องโยธินนิดนึงครับผมครับสาขานี้ก็ยังขาดแคลนครับบุคลากรครับทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางครับครับถ้าจบไปก็ไม่ว่าจะทำงานทางด้านทางโรงงานหรือทางรัฐวิสาหกิจก็ได้ครับหรือทางหน่วยงานราชการก็ได้ครับอย่างเช่นสถาบันวิจัยยางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากน้องๆที่จะเข้ามาด้วยครับถ้ามีอะไรสนใจมากมายครับเหลือเวลาอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์จะอยากทำต่อไปครับผมนวัตกรรมอะไรต่างๆที่อยากจะทำต่อไปก้าวต่อไปของสาขาวิชาเราจะทำอะไรต่อครับอาจารย์ก้าวต่อไปของเรานะครับจริงๆเราก็พัฒนาด้านยางเนี่ยเยอะนะครับมีงานวิจัยค่อนข้างจะเยอะแต่ส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นที่นักศึกษาซะมากกว่าหมายว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้ที่เขาเรียนไปครับไปใช้กับชุมชนนะครับตอนนี้เราทุกปีเราจะมีโครงการเพื่อชุมชนอยู่ทุกปีอยู่แล้วคือเรามองว่าถ้าอาจารย์ทำงานวิจัยแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้กับชุมชนมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นเราผลักดันให้เด็กๆเนี่ยที่มีพลังมากมายครับไปใช้ประโยชน์ดีกว่าครับก็โดยให้กับชุมชนพวกนี้ครับครับผมน่าสนใจมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ชัยวุฒิวัจจังนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางคณะวิทยาศาสตร์มอบนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ทั้งหมดของ8โมงเช้าข่าว NBT ในวันนี้นะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการยางนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจในระดับประเทศของเราเลยทีเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มียางเกือบทั้งตัวของเราเลยทีเดียวนะครับถ้าหากสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมรวมไปถึงการนำงานวิจัยนะครับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนให้ได้มากที่สุดนะครับตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ8โมงเช้าข่าว NBT กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าเวลาเดิม 8:00 น.นะครับวันนี้ผมประเทศธาราพร้อมผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ